ผมนะครับอยากจะเสนอนะครับก็คือเรื่องการบริหารความสมดุลนะครับระหว่างการควบคุมโรคระบาดนะครับกับทางด้านเศรษฐกิจอยากให้มันสมดุลกันนะครับเหตุผลที่ผมบอกอย่างนั้นก็เพราะว่าบางจังหวัดครับไม่มีโรคระบาดนะครับแต่ก็พลอยติดกับดักไปด้วยนะครับพรกฉุกเฉินนะครับก็ควบคุมทุกจังหวัดฉะนั้นผมเห็นว่านะครับถ้าเกิดสามารถปลดล็อกได้นะครับจังหวัดใดที่ไม่มีโรคระบาดเนี่ยนะครับก็ควรจะให้มีการเปิดจังหวัดนั้นนะครับเกิดการค้าการขายปกติแต่ถ้าจังหวัด2จังหวัดคู่กันไม่มีโรคระบาดก็ไปหาสู่กัน